สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาได้เปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลครับการปลูกกาแฟอาราบิก้านะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับทางเราจะใส่ปุ๋ยชีวภาพนะครับจะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีก็ปีนึงจะใส่อยู่2รอบนะครับต้นเดือนมิถุนาอาจจะมีขี้ไก่อาเม็ดนะครับแล้วก็มีเอาเปลือกกาแฟที่เราสีแล้วครับเปลือกกาแฟที่เราสีแล้วแล้วก็ไปหมักไว้นะฮะแล้วก็ใช้ EM หมักเรียบร้อยแล้วก็มาผสมนะมาผสมแล้วก็มาใส่ลำต้นนะครับมาหว่านลำต้นกาแฟนะครับประมาณเดือนต้นฝนนะครับประมาณมิถุนาแล้วก็รอบ2แล้วก็มาช่วงต้นเดือนสิงหานะครับนี่คือการบำรุงนะครับใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วต่อมาเรื่องเกี่ยวกับแมลงนะครับเกี่ยวกับแมลงที่มาเจาะนะครับเกี่ยวกับต้นลูกกาแฟนะครับอย่างเช่นว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวกาแฟนะครับช่วงต้นเดือนพฤศจิเป็นต้นไปนะครับจนถึงธันวานะครับจนถึงกุมภาหลังจากกุมภาแล้วนี้ต้องเอาออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมอดจะเป็นแมลงที่เหลือไว้ในลำต้นนะครับคนนี้เราจะไม่ให้เหลือนะครับไม่ให้เหลือสำหรับการกำจัดศัตรูพืช นะครับศัตรูพืชพวกแมลงเราก็เนื่องจากว่าทางเรามีแต่ละปีนะครับจะมีการเผาถ่านเราก็เอาน้ำส้มควันไม้นะครับน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยแล้วก็จะมาฉีดพ่นครับปีหนึ่งอย่างน้อยก็2รอบครับฉีดพ่นฉีดพ่นเนื่องจากว่าเป็นไม่มีเคมีนะครับจะมาฉีดพ่นตามใบบ้างอะไรพวกนี้ครับฉีดพ่นเพื่อที่จะการจับแมลงนะครับการจับแมลงนี่คือการจับแมลงของเรานะครับแล้วการแต่งกิ่งนะครับการแต่งกิ่งอย่างเช่นต้นเนี้ยครับเพิ่งปลูกใหม่นะครับหลังจาก3ปีแรกเราก็ยังไม่ต้องแต่งกิ่งอะไรครับหลังจาก5ปี7ปีเป็นต้นไปเริ่มสูงละหรือว่ากิ่งเริ่มเยอะหลังจากเราเห็นว่าไอ้ต้นไหนไม่มีดอกหรือว่ากิ่งเยอะเกินเราก็อาจจะใช้กรรไกรมาตัดทิ้งบ้างเพื่อให้ทรงพุ่งเนี่ยนะครับไม่ให้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ให้เยอะเกินไปอันนี้ครับนี่คือการตัดแต่งกิ่งนะครับโอเคครับผม